ต่อไปนี้เป็นเกมที่อาจจะมีความยุ่งยากสักเล็กน้อยแต่ความพิเศษของมันก็คือการประสานสัมพันธ์ซึ่งมีกระแสของพลังจิตในรูปของไพ่ที่มันตรงกันซึ่งเป็นไพ่ในรูปลักษณะของตัวรูปภาพผมจะคลี่ไพ่ออกไปอย่างนี้ช่วยชี้1ใบเพียงแค่ชี้สมมุติชี้ออกไปด้านนี้1ใบเรียบร้อยผมวางทับลงไปแล้วผมจะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12วางใบที่ผู้ชมเลือกไว้ก่อนนะครับผมจะหงายสัญลักษณ์ที่เหมือนรูปภาพซึ่งจะมีความตรงกันแล้วก็อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นรูปภาพที่ตรงกันแล้วสำหรับใบที่ผู้ชมเลือกก็จะเป็นรูปดาวเหมือนกันนะครับทุกใบแต่ใบอื่นไม่มีการตรงกันเลยที่บอกว่าอาจจะมีความยุ่งยากแต่แลกมาด้วยความทึ่งมหัศจรรย์นั่นก็เพราะว่าทั้ง25ใบมีการเซตอัพไว้หมดแบบนี้นะครับกลมสามเหลี่ยม3เส้นสี่เหลี่ยมแล้วก็ดาว1เซตดูนะครับกลมสามเหลี่ยม2 3เส้นสี่เหลี่ยมดาวกลมสามเหลี่ยม3เส้นสี่เหลี่ยมดาวกลม3เหลี่ยม3เส้นสี่เหลี่ยมดาวกลมสี่เหลี่ยม3เส้นสี่เหลี่ยมดาววางไว้เหมือนกันหมดนะครับในเซตนี้เห็นไหมครับวางทับอย่างนี้เท่ากับว่าเป็นสูตรของ25ใบเมื่อเรากางออกมาให้ผู้ชมชี้1ใบอย่างเช่นผู้ชมจะชี้ตรงใบนี้ให้แยกออกไว้แล้วก็นำส่วนที่ถูกชี้ก่อนวางทับไปด้านล่างเท่ากับฐานของเลขจะถูกทับลงไปไพ่ตอนนี้มีทั้งหมดเหลือในมือ24ใบเพราะใบที่25อยู่ตรงนี้24หาร2ก็เท่ากับ12เราก็นับลงไป12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อันนี้คือ reward count คือนับลงส่วนด้านนี้จะมี12ใบห้ามนับลงให้นับแค่บนมือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็12เท่านั้นคราวนี้ในความตรงกันก็คือนี่ผมเปิดให้ดูได้ก่อนเลยมันจะถูกเรียงเอาไว้อยู่เหมือนเดิมเป็นตามสูตรอย่างแน่นอนถ้าคุณเรียงไว้อย่างถูกต้องนะครับนี่ลองฝึกดูนะครับอาจจะต้องใช้วิธีการจดจำเล็กน้อยจดจำโดยการที่หัดเรียงก่อนเรียงวงกลมสามเหลี่ยมสามเส้นสี่เหลี่ยมดาวอย่างนี้แล้วก็คว่ำลงแล้วทำอย่างนี้ทั้งหมดทั้งเซตเลยนะครับ25ใบก็คือ5เซตนั่นเองแต่ผลลัพธ์ของมายากลชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นกระแสการปฏิสัมพันธ์ที่ดูน่าทึ่งมาก
วิดีโอที่ผมทำเป็นวิดีโอแบบวิดีโอโฮมเวิร์คนะครับหรือว่าแฮนด์เมคถ้าหากอยากจะให้กำลังใจก็กดไลค์กดเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์มีอีกหลายๆอย่างนะครับแล้วพบกันในการสอนแบบโฮมเวิร์คกันได้ต่อไปขอบคุณครับ